เมื่อวานนี้ผู้พิการในพื้นที่อุทัยซึ่งยังไม่ได้เงินโอนความจริงเนี่ยตั้งแต่วันแรกผู้พิการเนี่ยเขาโอนตั้งแต่วันแรกครบถ้วนที่ยังไม่ได้แปลว่าบัตรไม่มีหรือบัตรหมดอายุต้องเร่งประเดิมการให้เสร็จเนี่ยท่านผู้ชมก็ปรากฏว่ายังมีผู้พิการมาที่ศาลากลางเพื่อจะสอบถามเรื่องนี้ท่านผู้ชมเป็นเนี่ยขนาดเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยโอนไปหมดแล้วในส่วนของคนพิการก็ต้องไปดำเนินการปรับแก้ใช้เรียบร้อยเพราะจะมีการกดโอนอีก3ครั้งวันเวลาที่เราแจ้งก็แจ้งท่านผู้ชมไปนอกจากนั้นอาภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยคือธกส.ใช่ไหมวันที่3ประชาชนก็ยังแห่มาถอนเงินกันต่อเนื่องคือต้องยอมรับในส่วนใหญ่โอนมาหมื่นถอนมาทั้งหมื่นอ่ะค่ะโอนมาหมื่นถอนกันทั้งหมื่นนี่ฮะท่านผู้ชมบรรยากาศคึกคักอย่างที่เห็นนักข่าวอุทัยไปลงจำนำเทศบาลเมืองอุทัยธานีทางผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุทัยชันชัยแสงนวลบอก3วันแล้วปรากฏว่าคนได้เงินหมื่นที่รับมาก็พากันมาไถ่ถอนไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นเครื่องไฟฟ้าเครื่องมือช่างเครื่องยนต์รถไถทางการเกษตรมาพากันมาไถ่ถอนท่านผู้ชมนี่บางคนเอาเงินหมื่นมาลดเงินต้นใช่คือยังไม่ถ่ายค่ะลดเงินต้นนี่ขณะที่บางคนท่านผู้ชมมาดูลู่ทางก่อนเลยว่ากำลังจะหมดวันพอดีเลยค่ะกำลังจะหลุดจำนำได้เงินหมื่นมาเอาไว้ได้บุบบิดเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมีรายหนึ่งที่อุทัยน่าสนใจนางโสภาอายุ54ปีชาวเมืองอุทัยธานีเมื่อวานได้เงินหมื่นเป็นหนึ่งในคนที่ถึงขนาดอาจรัฐบาลหรือฝ่ายค้านท่านต้องฟังไปบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้เงินหมื่นอันนี้ถึงขนาดบนบานแล้วนะเมื่อวานนี้พอได้เงินหมื่นสิ่งที่ทำอะไรแก้บนตั้งกลางแจ้งแก้บนตามที่บอกกล่าวไว้นี่แล้วยังพานักข่าวไปดูข้าวของที่ซื้อตุนเอาไว้หลังจะได้เงินหมื่นมาทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุที่บนบานศาลกล่าวกับหลวงพ่อเคลือบวาจาสิทธิ์ก็เพราะว่ากลัวโครงการจะเลื่อนแล้วกลัวตกหล่นพอได้มาเรียบร้อยกดแล้วไปซื้อข้าวสารท่านผู้ชม20กระสอบเล็กกินได้ปีหนึ่งน้ำมันพืช2ลังน้ำปลา2ลังเครื่องปรุงรสต่างๆแล้วก็ที่ไม่ลืมของที่ใช้แก้บนค่ะมีไก่ต้ม2ตัวกับเหล้าขาว1ขวดมาแก้บนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ค่ะและสำหรับคนที่เขาไม่มีเนี่ยเงินที่ได้มาหมื่นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะว่าให้ลูกสาวที่เป็นผู้พิการตาบอดจากเนื้องอกในสมองไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพเดือนหนึ่งตอนนี้เนี่ยได้เงินมา 20,000 ค่ะเพราะ2คนไงค่ะเหลือเก็บไว้ 4,000 ตาไว้ว่าให้ได้เงินจุดนี้มาให้ได้เลยพอดีลูกไปรักษาตัวอยู่ราชวิถีแต่ก็ดีใจอ่ะที่ได้เงินมาได้มาซื้อของได้มาแก้บนหลวงตาพร้อมครับแล้วก็ได้ซื้อข้าวสารซื้อน้ำมันน้ำปลาไว้ข้าวสารซื้อ20ถังกินได้นานไหมคะขนาดได้ปีนึงจ้ะกลัวตกหล่นนี่ไงครับกลัวกลัวไม่ได้เห็นบางคนเขาบอกว่าก็ไม่ได้กันเยอะถึงขนาดนี้ต้องบนบานแล้วนะค่ะกลัวจะเลื่อนและกลัวจะชื่อหล่นได้เลย2ไก่ต้มกับเหล้าขาวค่ะที่สำคัญนี่กินได้ปีนึงเลยใช่ข้าวสารที่ซื้อมาท่านผู้ชมที่ชัยนาทหน้าธกส.ชัยนาทมีมุมน่าสนใจท่านผู้ชมนอกจากภาพที่เห็นกันชินตาในช่วงนี้ก็คือคนมายืนรอกดเงินหมื่นเป็นจำนวนมากและตู้ ATM เนี่ยเงินหมดเกลี้ยงทุกตู้เลยบางตู้เนี่ยเหลือแค่แบงค์100ค่ะแบงค์100ก็แบงค์100เถอะวะกดเลยกดเลยได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแล้วก็เจนภาพการชูแบงค์ร้อยนักข่าวได้รับแจ้งจากพลเมืองดีมีชายพิการใช้ไม้เขายำสี่ขาข้ามถนนหยุดที่เขาท่าพระเมืองชัยนาทเจอคุณดิเรกอายุ64ปีพิการพยายามจะข้ามถนนชาวบ้านพามานั่งริมถนนอาคุณดิเรกพิการเนี่ยเหมารถไปธนาคารเพื่อจะกดเงินกดเงินหมื่นปรากฏพี่ดิเรกพี่ต้องดูให้ดียังไม่ถึงคิวค่ะคิวพี่เนี่ยบัตรลงท้ายด้วยเลข9ก็จะเป็นวันจันทร์ที่30กันยายนค่ะขากลับ
เรียกรถไปส่งบ้านแต่รถเอามาทิ้งไว้กลางทางพลเมืองดีต้องช่วยพาไปส่งบ้านนี่มากดเงินหมื่นเจ้าหน้าที่บอกเงินจะเข้าวันที่30ผิดหวังแต่ถูกเอามาทิ้งไม่ได้ใช่ไหมเลยมาวันนี้อ๋อเอาไปซื้อซื้ออะไรครับซื้อมุ้งมุ้งอ้าวทำไมอ่ะทิ้งมาตอนทุกวันนี้นอนไม่มีมุ้งเหรอจริงไหมเนี่ยยุงไม่กัดเหรอกัดอ๋อคือเราอยากได้มุ้งนี่ไอ้ตรงท้ายนี่สำคัญค่ะถามว่าอยากได้มากถึงขนาดนี้ยังไม่ถึงวันเรารีบมาเนี่ยมาทำไมร้อนใจอยากได้เงินจะเอาไปซื้อมุ้งทุกวันนี้คุณดิเรกอายุ64พิการไม่มีมุ้งนอนยุงกัดพอรู้ได้ว่าเงินหมื่นดีใจไปหน่อยคิดว่าเงินเข้าพร้อมกันทุกคนรีบมาเพราะอยากได้อยากนอนในมุ้งเต็มแก่แล้วค่ะมุ้งครับท่านผู้ชมคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะอ่ะเหลือชาเชิงเซาท่านผู้ชมคุณยายวัย82ปีชื่อคุณยายสุธาคุณยายยอมรับเลยได้เงินหมื่นมาเป็นวันที่3สิ่งที่แกทำก็คือเป็นการเข้าไปจับจ่ายตลาดนัดครั้งแรกในชีวิตเลยคุณยายบอกหลังได้เงินหมื่นเมื่อช่วงเช้าดีใจพาก็ไปออกกดเงินสดแล้วมาฝากไว้ที่น้องสาวตกเย็นไปเดินซื้อสินค้าในตลาดนัดสักครั้งในชีวิตให้มันฉ่ำใจปกติอยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนเต็มที่ก็ไปซื้อร้านของชำข้างบ้านเมื่อวานนี้หลานมาพอดีพาไปตลาดนัดเถอะมีเงินตั้งหมื่นแต่เอาติดตัวไปพันเดียวไปเลือกซื้อของกินของใช้ที่จะทำกับข้าวแวะซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งเสี่ยงโชคด้วยอาพันหนึ่งขากลับเหลือ40แต่ดีใจแกบอกดิได้เปิดหูเปิดตาไอ้เงินหมื่นเนี่ยทำให้ได้เดินตลาดนัดเป็นครั้งแรกนะใช้เงินไปกี่บาทมีวันนี้วันแรกเลยลูกที่ได้เอาเงินมาใช้วันนี้ช้อปปิ้งไปกี่บาทแล้วครับคุณยายหลายตังค์แล้วหลายตังค์แล้วหวยไปไปซื้อหวยไปไปด้วยตกปกติคุณยายไม่เคยมาตลาดนัดเลยใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะวันนี้ก็ได้เงินหมื่นนึงลูกยายดีใจมาใช้หน่อยนึงครับแล้วนี้เอามาช้อปปิ้งเท่าไหร่ครับเนี่ยเอามาแค่1,000นึงตอนนี้เหลือกี่บาทแล้วไม่ตามที่ลูกที่ลูกที่ยายเหลือ40เหลือลีเล็กบางทีมันก็มีแง่มุมที่เราเห็นนะค่ะใช้เงินไปกี่บาทเงินหมื่นเนี่ยท่านผู้ชมขอนแก่นวันก่อนและความจริงหยิบเอามานำเสนอสักหน่อยมันเป็นภาพสะท้อนที่ร้านพันทวีมอลล์ซึ่งอยู่ที่บึงเนียมเมืองขอนแก่นขายสินค้าการเกษตรพกวงจรกับสินค้าเบตเตอร์เล็ตหลังเงินหมื่นปรากฏว่าคนแห่แหนกันมาซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร หนึ่งในนั้นก็คือคุณตะเกียรติสิงคำป้ออายุ70ปีบอกว่าตัวเองได้รับเงิน 10,000 บาทมานะคะเงินเข้าช่วง1ทุ่มก็มีการวางแผนว่าจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้อีกส่วนจะไปซื้อเครื่องตัดหญ้าจะเอาไปต่อยอดนำเครื่องตัดหญ้านี้ไปตัดหญ้าในนาข้าวของตัวเองแล้วก็ไปรับจ้างตัดหญ้าในนาข้าวพื้นที่อื่นนะคะทำมาหากินทำมาหากินค่ะรวมถึงตัดหญ้านี้คืออยากซื้อมานานแต่ไม่มีเงินรวมถึงตัดหญ้าในชุมชนที่รกค่ะคุณตาในข้อหนึ่งตัดหญ้าในนาข้าวตัวเอง2ตัดหญ้าในนาข้าวพื้นที่อื่นอันนี้ทำมาหากินรับจ้าง3ตัดหญ้าในชุมชนที่ขึ้นรกจิตสาธารณะเครื่องตัดหญ้านี่ทำไมอยากซื้อมานานแล้วแต่ว่าไม่มีเงินนะคะได้เงินหมื่นนะครับพอได้เงินหมื่นแล้วดีใจภาคภูมิใจของรัฐบาลเลยมาซื้อเครื่องตัดหญ้าได้หญ้านี่ตามถนนทางครอบครัวแล้วชุมชนบ้างเอามาตั้งซื้อเกษตรโดยตรงนะครับเหลือนั้นก็ไปซื้อเขาขนมนมเนยให้ลูกหลานส่งเสริมให้ลูกหลานเราเรียนวิชาอาคมค่ารถค่าเรือค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างนะครับที่มันจำเป็นอยากซื้อมานานแล้วมันไม่มีเงินท่านผู้ชมนี่เห็นไหมรถตัดหญ้าค่ะขณะที่ขอนแก่นเมื่อวานน่าสนใจอยู่อีกสักท่านหนึ่งผมหยิบมาสักหน่อยนักข่าวไปที่สถานทานุบาลเทศบาลนครขอนแก่นแห่งที่หนึ่งลงจำนำนั่นเองประชาชนอันนี้แน่นไม่น้อยกว่ากันในปรากฏการณ์เงินหมื่นค่ะมีคนมาไถ่ถอนสิ่งที่จำนำมาไว้เนี่ยอย่างคึกคักทีเดียวนอกจากทองอุปกรณ์การเกษตรแม้กระทั่งผ้าไหมหนึ่งในนั้นก็คือคุณรัตินาอายุ53ปีเอาทองมาจำนำไว้ตั้งแต่ปี66 10,000 บาทแล้วเงินที่ได้ตอนนั้นมันเป็นเหตุต้องจำนำเพราะต้องไปฟอกไตที่ป่วยอยู่ต้องจำนำทองไปฟอกไต
พอได้เงินหมื่นจากรัฐบาลมาเอาเงินที่ได้มาไถ่ถอนทองที่จำนำมาไว้ดีใจจริงๆนี่ถ้าไม่มีเงินก้อนนี้มาไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาไถ่ทองที่เคยเอามาจำนำรักษาตัวเนี่ยรัฐบาลเพื่อนให้แล้วขอบคุณเพื่อนอยู่เลยจ้ะถ้าไม่เพื่อนแม่ก็จะบ่ได้ทองไว้พอดีเพียงงามได้เราจะขายเขาก็ชักสิได้บ่ได้พี่ได้ขายเขาก็ใส่ตะหนีท่านผู้ชมไปแม่ห้องสอนกลุ่มปอบางที่เป็นชาวไทยภูเขาน่าสนใจอีกมุมหนึ่งที่ทกศแม่ห้องสอนก็ปรากฏว่าชาวไทยภูเขากับชาวบ้านพากันลงจากดอยฮะเยอะขนาดนี้เลยเหรอลงมาต่อคิวหน้าธนาคารกับหน้าตู้ ATM มาค่ะเช็คเงินก่อนว่าเงินเข้าบัญชีแล้วไหมอีกจำนวนมากที่ทราบว่าโอนแล้วก็พากันมาต่อแถวเพื่อจะกดเงินสดหรือไปถอนเงินนี่เจ้าหน้าที่ต้องจัดระเบียบโอ้โหนี่มันต้องลงมาจากภูเขาไงค่ะปล่อยผู้คนเข้าไปใช้บริการชุดละ20นะจะได้ไม่แออัดและจำนวนหนึ่งก็ยังช้ามาผูกพร้อมเพย์อีกใช่ค่ะทำไมไม่ทำก่อนหน้าไม่งั้นได้แล้วนะออมสินก็มีความคึกคักเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นจุดที่น่าสนใจนักข่าวรายงานในช่วงการเบิกเงินเบิร์นปรากฏบรรยากาศในตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนคึกคักทีเดียวหลังจากก่อนหน้าโคตรเงียบเลยนักข่าวบอกอย่างนั้นเพราะชาวบ้านบนดอยหลังจากได้เงินแล้วพากันมาซื้ออาหารสิ่งของใช้กับบ้านและนิยมมากไม่แพ้กันคือโทรศัพท์มือถือค่ะบางร้านเนี่ยก็ราคาตั้งแต่ 2,000 ถึง 5,000 บาทขายหมดเกลี้ยงภายในครึ่งวันค่ะท่านผู้ชมยุคนี้มือถือมันไม่ใช่สิ่งของฟุ่มเฟือยแล้วค่ะมันคือของจำเป็นในการดำรงชีวิตแล้วเราต้องมองอย่างนั้นนะอ่ะนี่เป็นภาพใหญ่ๆส่วนภาพเป็นลมเป็นแล้งวันที่3ยังมีไหมมีศรีสะเกษท่านผู้ชมมีชาวบ้านเกิดอาการเป็นลมด้วยความดีใจคุณยายปอนอายุ80ปีเล่านักข่าวเลยเป็นลมเพราะดีใจแล้วตื่นเต้นไม่เคยจับเงินหมื่นมาก่อนเลยพอได้ปุ๊บตกใจเป็นลมหน้ามืดดีใจหลายดีใจได้ทำไมนะแม่เป็นลมทำไมเห็นเป็นลมครับดีใจหลายดีใจได้เงินหมื่นตื่นเต้นจับได้ไหนเงินหมื่นอยู่ไหนนี่ไหนมาดูหน่อยโชว์หน้าน้องนี่อุ้ยงอ่ะเนี่ยมันเหมือนบ่แม่ได้จังได๋ฮะไปจับมันเลยกินได้ตกรับจานมาได้บ่ลืมกินได้ตกใจบ่ครับลมมันลมเออเอารอโจท่านผู้ชมอย่างที่ว่านะดีใจเขาไม่เคยจับอ่ะนะใช่ค่ะนี่ยังไม่ใช่ธนาคารนะผมจะแจ้งท่านผู้ชมเป็นศาลาประชาคมบ้านกระแชงที่อำเภอกันทรลักษณ์ศรีสะเกษกรณีของคนพิการเนี่ยเขาให้จ่ายช่องทางหนึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่ท่านนายกอบต.กระแชงท่านดีนอกจากจะให้มารับเงินผู้พิการแล้วเนี่ยเป็นการแบ่งเบาใช่ไหมลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้พิการด้วยเหมือนกันเป็นต้นว่าคุณอภิชาติหรือคุณต้นอายุ30ป่วยไปเปรโลตั้งแต่กำเนิดแม่เป็นคนดูแลมาตลอดพ่อเสียไปนานแล้วกว่า6ปีนี่นั่นก็เป็นภาพแบบนี้เอาเงินหมื่นมอบให้กับผู้พิการถึงที่บ้านเพราะเขาคงไม่สะดวกหรอกที่จะเดินทางไปธนาคารขณะที่น้องชายของในต้นทำงานรับจ้างอยู่ที่อื่นพี่สาวทำหน้าที่ส่งเงินมาจุนเจือครอบครัวคุณแม่ดูแลคุณต้นหรือคุณอภิชาติอายุ30ปีซึ่งพิการแต่กำเนิดอย่างที่บอกนี่แหละถามว่าเงินจะไปทำอะไรจะเอาไปซื้อแพมเพิร์สแล้วก็สิ่งของต่างๆในครอบครัวค่ะนี่